ก็ถึงบริเวณชายหาดแล้วนะฮะวันนี้เราไม่ตามติดชีวิตพอสนะครับเราตามติดชีวิตแม่พอสไปไหนแล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนะฮะในส่วนของ EP นี้กันนะครับตอนนี้ก็มาที่เกาะเฮนะฮะเกาะเฮก็เป็นเกาะที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นเกาะที่มีบริเวณด้านหน้าและด้านหลังนะครับเดี๋ยวประวัติจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะสนุกสนานแค่ไหนฮะครับครับก็ตอนนี้ก็แจ้งนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะฮะก็ตามติดชีวิตแม่พอสนะฮะเดี๋ยวเราก็เดินดูนะฮะอันนี้เขาแจ้งก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะที่เหลือระวังเรื่องหอยเม่นแมงกะพรุนก็บอกว่าหอยเม่นแมงกะพรุนนะฮะแล้วก็หลังจากนี้เราจะเจอกันที่เก้าอี้เดี๋ยวเราไปถ่ายตรงชายหาดกันนะฮะเมียวเมียวครับเมียวเมียวครับโอเคนี่ก็จะเป็นในส่วนของที่พักที่นั่งนะฮะนี่ก็คุณแม่น้องพอสนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันสร้างภาพคืองานของเราโอเคครับแล้วก็ถ่ายกันต่อนะฮะเราก็จะเริ่มถ่ายรูปนะฮะก็หามุมนะฮะแม่น้องพอสหามุมในการถ่ายรูปนะฮะเพื่อจะไปโปรโมทช่องนะฮะช่องไหนก็ไม่รู้ครับก็ตอนนี้ก็หามุมได้แล้วนะครับโอเคเอามุมนี้นะมุมนี้ให้เห็นยอดข้างบนนะครับเดี๋ยวเราค่อยจะลงไปถ่ายข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้น่าจะ2 EP ได้หน้ามืดเลยครับผมโอเคครับครับก็กำลังเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะแต่ละซุ้มในการถ่ายรูปนะครับก็ถ่ายข้างบนเสร็จแล้วเดี๋ยวไปถ่ายข้างล่างเดี๋ยวคุณแม่ลุงจะพาไปถ่ายข้างล่างดูบรรยากาศของทะเลนะฮะอาจจะต้องตัดเป็น2 EP นะครับเรามาถ่ายมิดแกนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวเรารอหาที่ถ่ายนะครับสวยๆในชายหาดแต่ว่าช่วงนี้ยังร้อนอยู่นะครับก็หามุมกันไปมันก็ร้อนทั้งวันครับผมโอเคครับเราถ่ายให้ลูกอิจฉาไปเลยฮะน้องพอสไม่ได้มาน้องพอสน้องเฟกน้องพันนะฮะก็เราก็มาถ่ายรูปอย่างเดียวหามุมถ่ายไม่มีชิงช้านะฮะโอเคครับถึงจุดถ่ายแล้วถ่ายคู่เรือเหรอโอเคครับถ่ายตรงนี้นะฮะจะเห็นภูเขาเห็นเรือเห็นอะไรโอเคครับนั่งนั่งนั่งรอเลยครับผมยืนตรงกลางโอเคครับเริ่มถ่ายเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ออกมาถ่ายข้างนอกนะฮะก็ถ่ายชิงช้าไปแล้วนะครับแล้วก็จะมาถ่ายหาดทรายสีสวยงามนะครับแล้วก็จะไปถ่ายตรงจุดนู้นนะฮะตรงที่มีที่นั่งนะครับแล้วก็เวียนกันถ่ายให้ครบนะฮะเป็นไงครับความรู้สึกเดี๋ยวลูกโตก็จะพาแม่มาตอนแก่แล้วก็ตอนแก่ไม่มาเดินไม่ไหวครับผมเราก็เลยจัดตอนนี้ไปก่อนนะครับครับก็ EP ที่2ก็ต่อในการถ่ายอยู่นะครับเดี๋ยว EP แรกก็ขอจบเพียงเท่านี้บ๊ายบายนะครับโอเคครับสวัสดีครับ